ั่งพักราชการผู้อำนวยการสพ.ม.สระแก้วปมครูเบนชื่อหายหลังสอบติดอันดับ1ข่าวด่วนวันที่28กันยายน2567 18:41 น.สั่งพักราชการผู้อำนวยการสพ.ม.สระแก้วปมครูเบนชื่อหายหลังสอบติดอันดับ1ป้องกันแทรกแซงการสอบสวนยันไม่มีแก้ไขดัดแปลงหลักฐานวันที่28กันยายน2567นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสท.ปฏิบัติหน้าที่โฆษกสท.เปิดเผยถึงการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกรณีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้วผู้อำนวยการสพ.ม.สระแก้วถูกกล่าวหาว่ามีความผิดในการดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนซึ่งพบว่ามีความผิดพลาดและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการอีกทั้งยังกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสท.นั้นสท.แสดงความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการสพ.ม.สระแก้วเพื่อให้กระบวนการสอบสวนเป็นไปอย่างละเอียดและโปร่งใสทั้งนี้สท.ได้สั่งให้พักราชการผู้อำนวยการสพ.ม.สระแก้วเป็นการชั่วคราวจนกว่าผลสอบสวนจะเสร็จสิ้นซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันการแทรกแซงหรือส่งผลกระทบต่อการสอบสวนเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายขณะเดียวกันพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรม.ว.ส.ท.ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ประกอบด้วยตำรวจอัยการและเจ้าหน้าที่สท.ส่วนกลางทำงานอีกชุดหนึ่งด้วยพร้อมส่งหลักฐานทุกอย่างให้กองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีการแก้ไขหรือดัดแปลงหลักฐานการทำงานของคณะกรรมการสอบสวนของสท.จะไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานภายนอกที่ร่วมสอบสวนแต่เป็นการทำงานคู่ขนานเพื่อเร่งหาข้อเท็จจริงซึ่งจะไม่ล่าช้าแน่นอนทั้งนี้พร้อมแสดงข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับทราบในทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกพร้อมย้ำว่ากระบวนการตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบการศึกษาคลายข้อสงสัยทุกประเด็นต่อสังคมโฆษกสท.กล่าวครูเบนสาวสอบครูชื่อหายบุกสท.รองรัฐมนตรีสพ.ท.เสนอเยียวยาเป็นครูใกล้บ้านปลอดประสบชี้ชัดต้นเหตุดินโคลนถมแม่สายไม่ได้มาจากพม่าซัดเห็นแก่ตัวการเมืองวันที่28กันยายน2567 16:58 น.ปลอดประสบชี้ชัดต้นเหตุดินโคลนถมแม่สายไม่ได้มาจากพม่าซัดเห็นแก่ตัวหลังพบต้นเหตุมาจากประเทศเราเองเหตุปลูกข้าวโพดตามยอดเขายอดดอยทางภาคเหนือเมื่อวันที่28กันยายน67นายปลอดประสบสุรสวดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กว่าเห็นแก่ตัวมากอ้างต้องปลูกข้าวโพดบนดอยเมื่อวาน GISTDA ส่งภาพถ่ายดาวเทียมซอกเขาต้นน้ำแม่สายซีกประเทศไทยมาให้เห็นแล้วแทบช็อกเพราะเห็นคราบดินโคลนถล่มมาเป็นทางซึ่งหมายความว่าดินโคลนที่ถมบ้านเรือนอำเภอแม่สายอยู่วันนี้
ที่ไปเชื่อว่ามาจากพม่านั้นไม่จริงมาจากประเทศเราเองนี่แหละครับเป็นที่ทราบกันมานานนับ10ปีแล้วว่าชาวบ้านชาวเขาปลูกข้าวโพดตามยอดเขายอดดอยทางภาคเหนือผู้ที่สนับสนุนการปลูกก็คือหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตอาหารสัตว์ขายโดยอ้างว่าเพื่อทดแทนการนำเข้ามิฉะนั้นจะทำให้เนื้อสัตว์ในประเทศราคาแพงและการส่งออกจะสู้คนอื่นเขาไม่ได้เป็นคำอธิบายที่แย่มากเห็นแก่ตัวจริงๆผมอยากเสนอว่าเพื่อรักษาต้นน้ำลำธารของประเทศเอาไว้และเพื่อป้องกันภัยพิบัติดินโคลนถล่มแบบที่เพิ่งเกิดขึ้นที่แม่สายรัฐบาลยอมเสียเงินชดเชยเพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์คือข้าวโพดไปเลยผมเชื่อว่างบประมาณที่เสียไปจะคุ้มกับความเสียหายของการชะล้างหน้าดินอันมีค่าต่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าไทยและยังลดอันตรายของดินถล่มแบบที่เพิ่งเกิดขึ้นขนาดเราเสียป่าไปปีละ 100,000 ไร่นะครับผมขอเตือนว่าเรากำลังอยู่ในยุคเอลเอนีเอหรือฝนตกมากทางเราอยู่ในยุคของโลกร้อนเพราะ climate change ซึ่งแปลว่าความชื้นหรือเมฆจะมีมากจากการระเหยของน้ำทะเลฝนทั้งนั้นท่วมมากท่วมน้อยทั้งนั้นเราหยุดมันไม่ได้แต่เราสามารถลดผลกระทบได้หยุดบุกรุกทำลายป่าหยุดเผาป่าหยุดปลูกพืชไร่บนยอดดอยหันมารักษาป่าไม้หันมาปลูกและทนุถนอมป่าไม้กันเถอะป่านั้นคือมณีมีค่าอนันต์และป่าดงคงไพรไทยยั่งยืนนะครับนายปลอดประสบระบุจิตสดาเปิดภาพถ่ายดาวเทียมชี้ชัดน้ำท่วมแม่สายโคลนมหึมามาจากไหนยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมเดินหน้าซิลแต้มเวิลด์ซูเปอร์สปอร์ตอิตาลีกีฬาวันที่28กันยายน2567 2:44 น.ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมยอดทีมแข่งไทยแท้ในศึก2ล้อชิงแชมป์โลกเดินหน้าสร้างผลงานยอดเยี่ยมล่าสุดตีอนุภาพซามูลควงคู่ทีมเมทชาวสเปนิชอัลบาโรดิอาสคว้าท็อป15เก็บแต้มสำคัญให้ทีมได้สำเร็จเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เครโมนาเซอร์กิตประเทศอิตาลีซึ่งเป็นสังเวียนความเร็วแห่งใหม่ที่เพิ่งบรรจุเข้าสู่ปฏิทินการแข่งขันในฤดูกาลนี้สนามนี้ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมในรุ่นเวิลด์ซูเปอร์สปอร์ตยังคงนำโดยตีอนุภาพนักบิดไทยเจ้าของรถแข่ง YZFR 6หมายเลข51โดยยังคงจับคู่กับดิอาสนักบิดสเปนิชดีกรีแชมป์โลกเวิลด์ซูเปอร์สปอร์ต 300cc ภายใต้รถแข่งหมายเลข80ซึ่งลงบิดแทนไอเดียกฤตพัฒน์เขื่อนคำนักบิดเลือดใหม่ของทีมที่มีแผนคัมแบ็กจากอาการบาดเจ็บในสนามหน้าเกมเรสแรกมีขึ้นในวันเสาร์ที่วันที่21กันยายนที่ผ่านมาชิงชัยทั้งสิ้น20รอบสนามถือเป็นความท้าทายอย่างมากของนักบิดยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมโดยตีอนุภาพเริ่มเกมจากกริดที่23ส่วนดิอาสออกตัวจากกริดที่27ซึ่งคู่หูนักบิดไทยยามาฮ่าเริ่มเกมได้ยอดเยี่ยมเกาะติดกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องผลปรากฏว่าดิอาสขยับเข้าป้ายในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 34.024 วินาทีส่วนตีอนุภาพบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ15ตามหลัง 40.439 วินาทีหลังไล่บดอย่างดูเดือดตลอดทั้งเรสคว้าแต้มให้กับทีมได้ทั้งคู่ถือเป็นผลงานยอดเยี่ยมสำหรับสนามที่ไม่เคยลงแข่งมาก่อนเรสที่2ในวันอาทิตย์ที่วันที่22กันยายน
ที่ผ่านมาสถานการณ์ในกลุ่มกลางเข้มข้นอย่างมากขณะที่ทั้งตีอนุภาพและดีอาร์สพยายามอย่างหนักเพื่อขยับแซงลุ้นขึ้นไปล่าแต้มให้ได้และสามารถทำความเร็วได้ดีขึ้นผลการแข่งขันปรากฏว่าดีอาร์สไล่ขึ้นมาจบเรสในอันดับ17ตามหลังผู้ชนะ 28.989 วินาทีส่วนตีอนุภาพตามเข้าป้ายในอันดับ20ตามหลัง 34.068 วินาทีแม้จะพลาดแต้มในเรสนี้แต่ทีมก็ยกระดับการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้งสุดสัปดาห์ผ่านการแข่งขัน9สนามแรกตีอนุภาพรั้งอันดับ23ของโลกมีทั้งสิ้น13คะแนนส่วนดีอาร์สรั้งอันดับ31มี6คะแนนช่วยกันทำให้ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมบวกแต้มเพิ่มเป็น19คะแนนรั้งอันดับ17บนตารางคะแนนสะสมประเภททีมทั้งนี้ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมมีคิวดวลความเร็วสนามถัดไประหว่างวันที่27ถึง29กันยายนนี้ที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม60ปีไทยยามาฮ่ามอเตอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีใจที่ได้เจอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรฟยูฮาร์ชเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก้าวข้ามทุกขีดจำกัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยามาฮ่าบียอนเตลิมิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยามาฮาราซิ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโน1เรซซิ่งทีมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยามาฮ่าโซไซตี้ไทยแลนด์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมยามาฮาริเดอร์คลับไทยแลนด์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรสแมชชีนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเวิลด์บีเค2024เครื่องหมายสี่เหลี่ยมWSSP 600เครื่องหมายสี่เหลี่ยมยามาฮ่า6เครื่องหมายสี่เหลี่ยม S 51เครื่องหมายสี่เหลี่ยม KK 39เครื่องหมายสี่เหลี่ยมยามาฮ่า Thailand Racing Official อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ https://www.kaosod.companythsport/news-943316